ดูสภาพคนมือแข็งน้องไข่ไม่มีลูกน้าแข็งน่าสงสารอุ้ยทั้งสองคนเลยค่ะตอนนี้ขาวโพลนเลยน้องไก่บอกตรงน้องไก่ไม่มีหิมะแต่พอขับขึ้นเขาหลังบ้านแบบนี้ค่ะขาวเหมือนกันโพลนเลยขาวโพลนเลยค่ะกำลังตกด้วยหน่อยเนี่ยลบสามลบสี่แล้วช่วงเนี้ยปื๊ดขาวงามนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพื่อความมั่นใจหนาวหรือไม่หนาวนะคะเดินลงไปเลย น้องไก่มาอยู่ติดๆรอดึงพี่ด้วย ถ้าเกิดว่าน้ำแข็งมันแตกจะได้ดึงพี่ จมด้วยกันเฮ้ยมันหนานะเนี่ยหนามากเลยหนามากค่ะดูกำลังบอกหนากำลังบอกหนาเห็นน้ำเขาเรียกอะไรกระเพื่อมอยู่ตรงนั้นอุ๊ยโชคดีนะที่ไม่เดินลงไปเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็จบแล้วค่ะในกำลังเดินลงไปนี่เนี่ยอุ๊ยมันเก๋นี่นะคะดูหนาวไม่หนาวเนี่ยแข็งเลยน้ำแข็งแข็งเลยค่ะนอนตรงนั้นกระเพื่อมเลยมึงน้องไก่ตรงนี้มันยังหนาอยู่นะแต่ตรงนั้นนะพี่เห็นมันกระเพื่อมมันก็เลยมันก็ยังหนาเนี่ยแต่ตรงนี้หนาเลยถือไหมหนาไม่เอาเดี๋ยวหนูตกน้ำชาวน้อยตกน้ำไม่มีใครเข้ามาดึงหนูนะตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีใครดึงหนูแน่นอนหนาวหนาวหนาวนี่นี่ลบสามลบสี่องศานะคะหิมะหนาตรงนี้หนาเดินลงไปได้แต่ก็ไม่เสี่ยงหรอกนี่จ้ะหนาวมากเอามือออกจากกระเป๋าไม่ถึง5นาทีแข็งแล้วค่ะป้าจ้ะเดินต่อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยคนสุดท้ายก็เจอให้น้องไก่ช่วยหาที่น้องไก่เคยเจอเนาะค่ะดูดิเนี่ยเห็ดนางไก่กับน้องไก่นะดูเดี๋ยวใหญ่มากเดี๋ยวจะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆค่ะยังใช้ได้อยู่นี่นี่แต่ว่าเขาแข็งยังใช้ได้โอ้ยมือก็จะไม่รู้เรื่องแล้วค่ะกำตกดูดิท้องแข็งหมดแล้วนั่นสวยจ้าสวยเดี๋ยวเอาไปให้เขาหายเย็นให้เขาหายแข็งนะให้เขาหายพูดก็จะไม่เป็นภาษาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋าทักอันนี้สวยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ช่วยพี่ดึงก็ได้อันไหนอันนั้นสวยดึงเอาเก็บแค่อย่างนั้นนะมือแข็งจับไม่มีความรู้สึกแล้วนะคะเนี่ยเก็บอันไหนอันนี้อุ้ยเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นน้ำแข็งจะสวยมากเลยค่ะดอกจะสวยมากเลยดูนี่จ้ะขึ้นมาตั้งยวงเลยขึ้นมาตั้งยวงอันนี้ดอกไม่ค่อยสวยแล้วก็ปล่อยเขาโอ้ยมือเนี่ยอุ้ยดูขาเห็ดนางไก่แช่แข็งเห็ดแช่เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเสียค่าไฟมือบวมมือก็แข็งไว้ด้วยอ่ะดูดิบังคับ บังคับนางไก่โดนนางข้าก็เก็บเห็ดคอนี้ไอ้ต้องสวยๆไม่เห็นไม่ได้เจอยังไม่รู้จักกันยังไม่รู้จักกันเลยไม่ได้เก็บมาเก็บไปตอนนี้อ่ะดูสิคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปผัดนี่เดี๋ยวไปเลือกอ่ะเป็ดหนังไก่ค่ะไอ้ตอนสวยๆไอ้ตอนสวยๆไม่ได้เจอกันก็มาเจอตอนนี้ก็เอามันเดียวยังไม่รู้จักกันเลยเนาะตอนนั้นโอ้ยนั่นกลุ่มนั้นนี่ใช่หมดเลยจ้ะนี่ดูสภาพคนมือแข็งน้องไข่ไม่มีลูกน้าแข็งน่าสงสารอุ้ยทั้งสองคนเลยค่ะตอนนี้ดูแป๊บนึงนี่พี่เจ้าเนี่ยนี่ค่ะเยอะมากค่ะเนี่ยเยอะมากเดี๋ยว
ให้น้องเขาเก็บตรงนี้เย yeah. ช่วยกันมือแข็งให้น้องเขาเก็บวะให้น้องเขาเก็บตรงนี้ยายแจ๋วจะมานี่ค่ะอู้จะจับกลงก็จะจับไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันเย็นดูอุ้ยอันนี้ขาเล็กพี่จะเอาตะไคร้ใหญ่ๆนะน้องไก่เอาตะไคร้ใหญ่ๆเพราะว่าทำสะอาดขาไก่เอาไหมขาไก่ไม่เอาเอาไว้ให้สามีดีกว่าพอได้เด็กจะเอาขาใหญ่ๆไปชนแล้วไม่เอาขาคนไม่เอาขาใหญ่จะเอาขาเคียวเออนั่นพูดก็ไม่ถูกเห็นขาเพรียวเอาขาตัวเองอะขาพี่นี่แหละโอ้ยแข็งเห็ดแข็งมือก็แข็งจ้ะเอออันนี้ขาก็ใหญ่อุ้ยเอามาขยิบไม่รู้เรื่องหรอกมันแข็งเดี๋ยวแป๊บด้วยจ้ะจะต้องมีอีกแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยน้องไก่เขากินตอนดอกสวยๆค่ะน้องไก่เยอะมากเห็ดนี้วิมลมากินตอนแช่แข็งนี่แหละเพราะว่ามันก็เหมือนกันไงแต่เก็บไปตอนไม่แช่แข็งแต่เอาไปแช่แข็งไว้แต่ก็ได้กินสดก่อนไงตอนแช่แข็งมันแช่แข็งอยู่แล้วไม่ต้องเปลืองไฟใช่ไหมก็ต้องเปลืองอยู่ดีนั่นแหละไปทำอาหารไงไอ้ตรงไหนเมื่อกี้พี่เห็นอยู่เขาเนี่ยโอ้โชคดีนะเนี่ยคิดอยู่แล้วเนาะไม่สวยคิดอยู่แล้วน้องไก่เจอพี่ก็ต้องเจอจนได้อย่างน้อยก็คือซากนั่นแหละใช่ไหมผ่านสายตายายแจ๋วลำบากเอาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาก่อนด้วยจ้ะไก่เจอหนังไก่จ้ะอุ้ยนี่อันนี้ดอกไม่สวยเยอะเลยจ้ะเยอะเลยนั่นนู่นทางนู้นก็มีนู่นเคยบอกพี่แล้วแถวนี้มันเยอะเออก็นั่นไงพี่ไม่เชื่อว่าน้องจะเก็บสิ้นศูนย์พันเหรอน่ะอู้นั่นน่ะอุ้ยเห็นไหมเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนจะเห็นได้สวยอยู่แต่ว่าน้องไก่ไม่ได้เจอไงตรงเนี้ยเนาะแต่น้องไก่ไม่ได้เจอตรงนี้โอ้ยสวยมากค่ะโอ้ยมือก็แข็งดอกใหญ่จิ้มลูกตาจิ้มหน้าจิ้มนี่จ้ะเก็บเห็ดตอนหนึ่งลบเท่าไหร่ติดลบ5น่าจะประมาณนั้นแหละนั่นใหญ่เห็นไหมคะเห็นไหมนี่น้องเนี่ยตัวใหญ่ที่แข็งเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรคางแข็งคางแข็งจ้ะคางแข็งเหมือนกันค่ะนี่นี่สวยค่ะอุ้ยจะถือไม่ติดด้วยละโอ้ยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนะคะจะกิ่งไม้กันกิ่งไม้เกี่ยวมือโอ้ยเจ็บนั่นเออนั่นไงโอ้ยพากันมุดมาจากหนาวก็หนาวเอานั่นเอานี่มุดทั้งเขางัดทั้งเรามุดโอ้ยหนาวนั่นนี่เอาไปคุณนายเจ๋วนี่คุณนายนี่ค่ะโอ้หัวหลุดอุ้ยหัวตกอุ้ยนั่นโอสโมพี่นั่นใช่ไหมโอสโมนั่นจ้านั่นช็อตนี้พี่ต้องตัดแล้วเพราะว่าหัวหลุดเอ้ยทำไมมันใหญ่ดูเถอะค่ะอุ้ยไปหาต่อจ้ะแป๊บนึงถือเอาขอโทษด้วยจ้ะนี่จ้ะนี่ดูนั่นอุ้ยเขาเหยียบดิเธอเหยียบเหยียบนะเอออันนี้ปล่อยเขาไว้นี่แหละดูดอกเขาค่ะสุดยอดดูดอกนี้เพื่อนๆสวยมากสวยค่ะเอาญาติกันอยู่นี่แหละเพราะว่าเอาจอนพอเจอเห็ดดงเดียวก็นี่มันก็ต้องมีนะนี่นั่นน่ะเออเอาแหวกแล้วมือไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเนี่ยมือนอนแล้วแต่ว่าถุงอยู่นู่นเดี๋ยวโอ้ยเก็บใส่มือไม่ไหวแล้วมือนอนแล้วล่ะมือโทรศัพท์มือถือยังฟื้นขึ้นนี่จ้ะอุ้ย
ขาใหญ่มากโอ้เออนี่นี่จ้ะนั่นโอ้ยมือมือไปแล้วค่ะโอ้ยมือไปแล้วค่ะสั่นหน่อยอย่าว่ากันด้วยจ้ะแถวไหนก็ยังไม่อยากกลับกันค่ะเดินวนอยู่แถวนั้นน่ะฮะมาจะมาดูเห็ดนี่เห็ดหางไก่งวงสวยๆก็เลยอยากจะถ่ายเดี๋ยวจะเก็บด้วยจ้ะจะเก็บเอาไปตากแห้งอันนี้ตากแห้งแห้งได้เร็วมากค่ะแล้วก็สวยเดี๋ยวไปหมุนบ้านสวนขอเก็บหน่อยเนาะโอ้ยนี่จ้ะหักเอาอย่างเนี้ยมือแทบจะไม่มีความรู้สึกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยมือชาจ้ะขอเปลี่ยนมือก่อนนะคะเห็นดอกข้าวสวยก็เลยอยากได้โอ้ยมือสวยมากเลยค่ะอันไหนที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้นี่สวยค่ะเก็บสลับมือไปสวยมากค่ะเอาจะเอาดีเอาแต่ดอกสวยๆดอกเขาดอกสวยมากค่ะโอ้ยมือขาดความรู้สึกแล้วมือเขาดึงมายากนะคะแต่ว่ามือนะไม่มีความรู้สึกแทบจะไม่มีความรู้สึกแล้วค่ะพี่จ๋าเอาน้องไก่เดินไปก่อนแล้วโอ้ยมือแข็งโอ้ยมือใช้งานไม่ได้แล้วจ้ะขอสลับปัดเปลี่ยนก่อนแกะออกมาแล้วแล้วก็คิดว่ายังไม่ได้แกะออกมันแข็งมือแข็งไม่ได้อยากอ้าจ้ะแต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกมือขอเก็บมีดก่อนเอาตรงนี้สักหน่อยโอ้ย โอ้ยขอโทษโอ้ยงัดไม่ออกแล้วจ้ะไปจ้ะเอาตรงนี้โอ้ยมือแข็งแข็งมือแดงแล้วจ้ะหนาวเย็นไปจ้ะขัดความรู้สึกมือนูนจ้ะมืดหน่อยเนาะมันปรับไม่ได้มันแข็งจ้ะ
งามขนาดพากันแข็งตายอยู่นี่แหละค่ะน้องไก่ออกบ้านมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะเดินลุยแต่ในป่าอาจารย์ไปบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ